สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้แม่วีจะมาไล่จิ้งจกนะคะที่อยู่ในบ้านของเรานะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมขี้จิ้งจกนะคะที่จะมารบกวนให้ทำให้บ้านเราสกปรกนะคะคุณผู้ชมแม่วีคิดว่าทุกๆบ้านนะคะก็คงจะมีพวกจิ้งจกตุ๊กแกนะคะมารบกวนบ้านของท่านนะคะแม่วีมีวิธีที่จะไล่พวกจิ้งจกตุ๊กแกนะคะยุงก็ไล่ได้นะคะคุณผู้ชมอุปกรณ์ของเราก็จะมีนี่ค่ะน้อยหนานะคะนอกจากจะกำจัดเหาแล้วนะคะก็ยังสามารถไล่จิ้งจกตุ๊กแกยุงได้เช่นกันนะคะแล้วนี่ค่ะใบหูเสือนะคะใบหูเสือก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับใบจะหนานะคะใบหยักๆนะคะใบหูเสือนะคะต้นและใบนะก็จะมีกลิ่นฉุนนะคะเผ็ดร้อนนะคะก็จะสามารถไล่จิ้งจกยุงตุ๊กแกได้เช่นกันนะคะแม่วีมี2วิธีนะคะเดี๋ยวแม่วีจะทำวิธีที่1ก่อนนะคะคุณผู้ชมขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็นำใบหูเสือนะคะมาหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นให้ละเอียดเลยนะคะใบหูเสือมีจะมีกลิ่นเหม็นมากเลยนะคะกระดาษแม่วีหั่นอยู่นี่ยังได้กลิ่นเหม็นเลยนะคะคุณผู้ชมจากนั้นเราก็หั่นใบน้อยหนานะคะหั่นให้ละเอียดนะคะบางละเอียดแล้วนะคะเราก็จะเอา2อันนี้นะคะใบหูเสือกับใบน้อยหนานะคะเรามาห่อผ้าขาวบางนะคะไม่วีไม่มีผ้าขาวบางนะคะไม่วีจะใช้แมตนะคะแมตที่เราไม่ใช้แล้วนะคะเราก็มาตัดเลยค่ะตัดนี่ออกเลยนะคะเราก็ใช้ใบหูเสือนะคะห่อไปเลยนะคะใบน้อยหนานะคะกะปริมาณเอานะคะคุณผู้ชมแล้วเราก็นำนี่นะคะลูกเหม็นนะคะใส่ไปด้วย1ลูกนะคะจากนั้นเราก็มัดนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเนี่ยนะคะไปแขวนไว้นะคะตามทางที่จิ้งจกตุ๊กแกชอบมานะคะก็จะทำให้หนีไปได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจะได้กินพวกใบหูเสือนะคะแล้วก็ใบน้อยหนานะคะ
ี่ก็เป็นวิธีที่หนึ่งนะคะต่อไปแม่วีจะทำวิธีที่สองนะคะวิธีที่สองก็คือเนี่ยค่ะเราเอาใบโหเสือนะคะกับใบน้อยหนานะคะมาตำนะคะตำแล้วนะคะเราก็เอามาคั้นในน้ำเลยนะคะแล้วก็คั้นอย่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคั้นเอาแต่น้ำนะคะจากนั้นเราก็กรองเอาแต่น้ำนะคะแล้วก็ใส่นี่นะคะพ็อกกี้นะคะนำไปฉีดพ่นได้นะคะตามทางที่พวกจิ้งจกตุ๊กแกนะคะชอบมานะคะจะใช้ฉีดพ่นหรือจะใช้แบบแขวนก็ได้นะคะคุณผู้ชมอันนี้วิธีที่สองนะคะนี่เลยค่ะ2วิธีนะคะจะใช้แบบฉีดพ่นหรือว่าแบบแขวนก็ได้นะคะก็จะสามารถไล่จิ้งจกตุ๊กแกหรือว่ายุงก็ได้นะคะคุณผู้ชมแม่วีก็จะมาแขวนไว้ตรงนี้นะคะเพราะจิ้งจกจะชอบจะลงมาตรงนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะลงมาขี้ตรงนี้นะคะโอ้เยอะแยะเลยค่ะแล้วเราก็ฉีดตามทางได้นะคะทางที่พวกจิ้งจกพวกแกชอบมานะคะฉีดก็ได้นะคะจะแบบแขวนแบบนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมถ้าหากคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแม่วี Channel ด้วยนะคะนี่ขอขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ